สวัสดีครับผมนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวนะครับปากกาสไตลัสสำหรับมือถือแท็บเล็ตทุกๆรุ่นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปากกาสไตลัสแบบ 2-in-1 นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมี2หัวนะครับมีด้านที่เป็นปากกาลูกลื่นแล้วก็ส่วนที่ใช้ในการทัชหน้าจอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการใช้งานกันดูสักนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็เป็นมือถือรุ่นไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็ Samsung นะครับทั่วไปเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับปึ๊บเนี่ยใช้วาดรูปต่างๆนะครับโอ้โหดูดิเขียนรวดเร็วดีทีเดียวนะจริงๆตัวนี้นะครับเราก็มีขายมาสักพักแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้ในราคาไม่แพงเลยนะครับเพียงแค่แท่งละ97 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่แบบชอบอยากเอาไปวาดรูปเนี่ยเห็นไหมมันเขียนได้ลื่นมากเลยนะแบบเขียนได้ลื่นมากนะครับใครอยากไปแต่พอดีไม่ใช่คนแบบอาร์ตสักเท่าไหร่นะครับหรือจะเป็นแบบใช้จดเขียนข้อความอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่แบบนี้สบายๆเลยนะครับครับทีนี้มาลองอีกด้านนึงนะครับในฝั่งที่เป็นปากกาลูกลื่นนะครับผมอันนี้ก็จะสามารถใช้เขียนเนี่ยกระดาษนะครับเป็นหมึกสีดำอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับก็คือแบบไม่ต้องพกปากกาหลายแท่งนะเขียนใช้จดโน้ตนะครับแล้วก็ใช้ทัชโทรศัพท์ได้เลยนะครับตัวนี้ในแท่งเดียวเลยนะครับผมอันนี้ก็เพียงแท่งละ97 บาทเท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองกดลิงก์ด้านล่างนะครับเข้ามาดูรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับหรือมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะสำหรับตัวปากกาสไตลัสตัวนี้นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ